แล้วมันมีเอฟเฟคหมอกด้วยเนี่ยวัดนี่เห็นปะเนี่ยมืดๆอ่ะมันเป็นประหลาดอ่ะมอนในไบโอมนี้มันดรอปอะไรหรอทำไมมันถึงต้องมีไบโอมเนี้ยแรกก็ไม่มีอ๋อฆ่าแล้วก็จะฟาร์มไอ้นี่ได้ซีโนไมชาร์ดแต่คำถามคือทำไมผมก็ยังไม่รู้เลยว่าซีโนไมชาร์ดมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนนะครับโอเคกลับบ้านแล้วก็มีกอบลินอาร์มี่โอเคไม่เป็นไรผมไม่กลัวกอบลินอาร์มี่นี่คือแบบปัญญาอ่อนมากนะครับเรายิงแบบฆ่าแป๊บเดียวก็ตายนะทำอะไรเราไม่ได้หรอกนี่ไงมาแล้ว Eye of Desolation Not Consumable อ๋อมันเป็นไอเทมที่เรียกบอสได้เรื่อยๆครับผมชอบส่วนนี้ของมอสมากตรงที่เราไม่ต้องหาไอเทมเพิ่มตลอดเวลาเพื่อจะได้ฆ่าบอสฟาร์มและมีบอสอย่างอื่นอีกไหมหลังจากนั้น King Slayer 3ครับแล้วก็มี Great Sand Sharkอีกอย่างนึงที่เหมือนผมยังไม่ได้โชว์นะครับตอนคืนเราจะใช้ตู้โซดาได้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็จะได้อันนี้ฮะโซดานะครับผมซึ่งเป็น consumable ที่ดีกว่ายาธรรมดาแต่ว่าประเด็นคือถ้าเรียกเกิน10ครั้งมันจะเรียกบอสเหล็กนะครับผมแล้วจากนั้นมันก็จะรีเซ็ตให้เราหยิบของได้อีก10อันใหม่ได้เวลาครับท่านผู้ชมช่วงเวลาที่คุณรอคอยนะ Eye of Desolation Let's go บอสมาจากด้านขวานะครับผมAI เหมือน Eye of ประตูรูครับผมแล้วทำไมอ๋อกูลืมอีกแล้วนะลืมอีกแล้วลืมเก่งมากอ้าวแยกเป็น2ตัวเฉยเสียงเหมือนยิงบอสเหล็กด้วยครับโอ้ยเพลงผมชอบมากเลยอะอุ้ยเหมือนเพลงเหมือนอนิเมะแต่ตีเจ็บขอโทษครับขอโทษ excuse me มึงไม่ใช่เล่นๆแล้วเดี๋ยวก่อนฮะพอมันใกล้ตายแล้วมันโหดมากเลยครับเราก็จะจำเอาไว้นะแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้กินบัฟแม้แต่นิดเดียวเราเรียกได้เรื่อยๆเพราะนั้นครั้งนี้เราจะกินบัฟดูนะครับแล้วก็จะไม่ลืมเรียกอะไรที่สำคัญอย่างเช่นอันนี้แล้วก็จะไม่ลืมเปิดไฟอารีนานะครับผมโง่มากได้คาตาคลิซึมโทฟี่ทำไมได้ทำไมเนี่ยได้ทำไมวะโอเคแล้วก็เรียกลูกน้องมาอีกครับผมแก้มือครับแก้มือคราวนี้กินยานะครับผมขอใช้สมาธินะขอไม่โมมากเกียร์บอสเกิดมาอีกตัวแล้วมาถึงตอนหดแล้วฮะคือไอเทมที่ผมยิงเนี่ยยิงไปแล้วมันจะระเบิดต่อด้วยครับ The Calamitous Clone has been defeated โอเคครับบอสตายแล้วเพียงแค่เราต้องมีบัฟแล้วก็มีสตินะครับผมได้นี่มาครับ Essence of Chaos Calamitous Clone Brimstone Flame Blaster ยังไม่มีของเวทเลยครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะดรอปของแบบอ้อเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้เก็บนี่ครับได้ Lashes of Chaos แล้วก็ Blighted Lens โอเคขอบคุณมากแล้วไงต่อโอเคเราก็จะฆ่าอีกรอบไหมอีกรอบแล้วกันเป็นเลิกงามยามดีนะตอนแรกมาครับบอสมีแค่นี้ครับคิดว่าเป็นแบบหมูครับคิดว่าจะไม่มีอะไรนะปรากฏอยู่ไปเรื่อยๆเรียกเพื่อนครับเอ้ยมึงไอ้นี่มันเก่งอยู่มาช่วยกูหน่อยดีวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับเริ่มโหดแล้วนะครับอย่าใจร้ายกับผมนักเลยรีบฆ่าครับรีบฆ่าตัวไหนใกล้ตายเราต้องรีบเออนั่นแหละอุ้ยติดเมื่อกี้ตายยังครับตายแล้วนะครับใช่ไหมมึงไปตายไหนเนี่ยโอ้โหกูยิงมาถึงนี่เลยเหรอเดี๋ยวบอสไปตายตรงไหนผมเก็บของแล้วหรือยังก็เป็นว่าผมน่าจะเก็บของแล้วนะครับผมเนาะใช่ไหมวะอ๋อนี่ได้อันนี้ขึ้นมา Animal City นะครับเป็นของ Range อีกแล้วแล้ว Lashes of Chaos นี่ล่ะโอ้เป็น Material ด้วยน่าสนใจแม่งต้อง
ครับยากมากแน่โอ้เว้ยครับเป็นฮีเลียมแฟลชครับไอเทม 2,000 ดาเมจเมื่อไหร่กูจะได้คราบของนี้วะเนี่ย 2,000 ดาเมจเลยเหรอโหดเกินเอาเผลอเรียกอีกรอบอ้าวซูมอีกรอบก็ได้วะเออผมลืมไปถ้าผมใกล้ตายผมก็เปลี่ยนหมวกได้นี่วะ Impressive Choice ชมเก่งเนาะแล้วกูจะเรียกอีกกี่รอบเนี่ยขอโทษเลิกเอาเมาส์ไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วโอ้โหพระเจ้ามันจะเช้าแล้วด้วยปะเนี่ยอย่าไปยุ่งกับฉันถ้าเป็นถ้าเป็นฮาร์ดโหมดผมน่าจะตายไปหลายรอบแล้วจริงป่ะโอเคครับผมมันตายไปอีกแล้วนะฮะตัวต่อไปครับผมก็คือสิ่งที่สู้ตอนกลางวันก็คือไซเบอร์เทคนะครับผมลองดูกันครับผมว่าไซเบอร์เทคจะโหดขนาดไหนอยู่ไหนเอ่ยอะไรโอพูดด้วยมอดนี้แม่งชอบมีบทพูดนะอ๋อโอเคก็คือจริงๆตัวนี้มันถูกสั่งไม่ให้ฆ่าไอ้บอสเดอะคีเปอร์ครับแต่ปรากฏว่าเราฆ่าไปแล้วมันก็เลยโกรธแล้วก็เลยจะฆ่าเราแทนเนื้อเรื่องมึงแบบเจ๋งมากรำคาญจริงลูกน้องของข้ากำจัดมันซะนี่เหรอลูกน้องโอเคโอ้ยิงปืนด้วยยิงปืนด้วยอย่ายิงพี่อย่าเฮ้ยแกนี่ทำให้ฉันรำคาญขึ้นมาแล้วนะมันว่าโคตรอนิเมะตอนนี้แบบบอสอะไรวะเนี้ยเพลงก็อนิเมะด้วยตั้งใจฟังดีๆโอ้ย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 ยิงพี่แสบมากมันบอกว่าฉันจะแพ้ให้กับเทอร์ลาเรียนโง่ๆอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่มันเกิดขึ้นได้ไงแกจะชนะได้ไงรับไม่ได้งั้นเรามาทำให้มันจบกันเถอะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โอ้ชิตชิตชิตโอ้ฟักโอ้ฟักโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ฟักโอ้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 โหมึงหยุดอนิเมะได้โปรดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเฮียรอดแล้วโอเคครับเลือด200ก็ไม่เลวนะเราได้นี่มาครับโฮโลคีนะครับผมอ๋อจะเปิดเชสไอพวกโฮโลเชสที่อยู่ในสเปซชิปป่ะอันนี้แหละอันนี้สเปซชิปเมดัลได้อุ้ยยินดีด้วยที่ชนะฉันเอาเหรียญรางวัลไปสิไอสตูปิดเทอร์ลาเรียนมันพูดแบบมันไอ้เหี้ยมันพูดเป็นตัวร้ายในอนิเมะเขาจะแบบ stupid terrarian ดูดิดูแดร์ล็อกมันเสลอโคตรต่อไปครับเราจะไปฆ่าสิ่งที่ไม่เสลอซึ่งก็คือฉลามแล้วก็มันเป็นของมอสนี่ด้วยครับของมอสคาลามิตี้นะฮะพื้นที่สู้เท่านี้พอหรือไม่มิอาจทราบได้แต่เราผ่านอะไรมาหลายอย่างเราก็น่าจะผ่านอันนี้ได้ได้เวลาครับ sandstorm core ได้เวลาฆ่า the great white shark let's goฮะเอ้าจบแล้วเหรอโอ้โหปะโถกูก็คิดว่ามีอะไรมากกว่านี้เพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะคราบของนะครับแล้วก็จะดูว่าบอสตัวต่อๆไปนะครับแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆในเกมนี้ซึ่งก็เป็นอีเวนต์ฮาร์ดโหมดแล้วนะครับและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่โหดมากขึ้นเรื่อยๆแม่งมีอีกยาวมากนะผมก็ขอบคุณที่อยู่จนถึงจุดนี้นะครับผมเพราะนั้นไวโฟเทสก็จะลากันไปก่อนเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนหลับฝันดีมีฝันเปียกแล้วเจอกันหลังจากนี้สวัสดีครับ